เมื่อท้องทะเลคลุมเครือและฟ้ามืดมิดเรื่องราวของผีแม่ย่านางจะถูกเล่าขานวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในเรือมานับศตวรรษหากท่านกล้าพอขอเชิญท่านมาฟังเรื่องราวที่ไม่มีใครกล้าเล่าต่อณหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆชื่อว่าบ้านน้ำเค็มซึ่งตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลที่มีคลื่นซัดเซาะเข้าหาฝั่งทุกวันหมู่บ้านนี้เล่าขานตำนานเรื่องเรือสิงห์คำรณเรือไม้เก่าคร่ำคร่าที่เต็มไปด้วยลวดลายแกะสลักวิจิตรซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของบรรพบุรุษชาวบ้านเชื่อกันว่าเรือลำนี้เป็นที่สิงสถิตของผีแม่ย่านางผู้เฝ้าปกป้องวิญญาณแห่งท้องทะเลเรือลำนี้ถูกทอดสมออย่างแน่นหนาแต่ในคืนพระจันทร์เต็มดวงจะมีเสียงแปลกๆดังมาจากภายในลำเรือเสียงกระซิบเบาๆที่พูดคำว่ากลับมากลับมาทุกคนที่ได้ยินจะรู้สึกหนาวสั่นไปถึงกระดูกเอาเถอะพวกเราไปกันเถอะไม่มีอะไรต้องกลัวมันก็แค่เรื่องเล่าเก่าๆเท่านั้นเองเรือสิงห์คำรณออกเดินทางไปยังท้องทะเลที่เงียบสงบใต้ฟ้าที่มืดสนิทมีกลุ่มนกนางนวลบินวนรอบเรืออย่างผิดปกติก่อนที่ท้องฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มเหมือนเลือดลมทะเลที่เคยอ่อนโยนกลับพัดแรงขึ้นทันใดคลื่นทะเลสูงใหญ่ซัดกระหน่ำเข้าหาตัวเรือเสียงสายลมพัดผ่านทำให้เส้นผมของเหล่าชาวประมงลอยขึ้นอย่างไร้ทิศทางเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงนั้นชัดเจนกว่าเดิมกลับไปกลับไปเสียงนั้นเยือกเย็นและทรงพลังจนทำให้ทุกคนขนลุกสู้นายได้ยินไหมเหมือนมีใครบางคนกำลังบอกให้เรากลับบ้านไม่นะนั่นต้องเป็นผีแม่ย่านางแน่ๆทุกคนต่างพยายามควบคุมเรือให้อยู่ในเส้นทางแต่แรงของคลื่นทำให้การคุมเรือนั้นยากเย็นยิ่งขึ้นแต่ละคนจับที่ราวจับแน่นจนมือซีดขาวแต่สายตายังคงจับจ้องไปที่เงาร่างปริศนาที่เริ่มปรากฏขึ้นในสายหมอกขณะที่เรือกำลังจะพลิกคว่ำเงาร่างของหญิงสาวในชุดไทยโบราณค่อยๆปรากฏตัวอยู่ที่หัวเรือชุดสีขาวยาวกรอมเท้าเผยให้เห็นผิวซีดขาวตาแดงก่ำที่แฝงไว้ด้วยความเศร้าและความโกรธเธอคือผีแม่ย่านางวิญญาณผู้พิทักษ์เรือที่ไม่พอใจต่อการละเมิดกฎของท้องทะเลเธอส่งเสียงกรีดร้องที่ดังก้องทั่วท้องทะเลจงเคารพในพลังแห่งธรรมชาติมิฉะนั้นพวกเจ้าจะต้องพบกับหายนะเสียงนั้นดังก้องในใจของชาวประมงร่างของเธอแฝงไว้ด้วยความน่ากลัวและความเศร้าที่ไม่สามารถปลดปล่อยได้พวกเรารีบขอโทษเธอเถอะเธออาจจะยกโทษให้เราขอร้องแม่ย่านางโปรดปล่อยพวกเราไปพวกเราสำนึกผิดแล้วน้ำตาของผีแม่ย่านางไหลรินลงสู่ทะเลคลื่นเริ่มสงบลงแต่เสียงกระซิบยังคงดังต่อเนื่องจงเคารพจงเคารพหลังจากคำขอโทษที่เต็มไปด้วยความสำนึกผิดคลื่นลมก็สงบลงอย่างมหัศจรรย์และเงาของผีแม่ย่านางก็ค่อยๆเลือนหายไปเรือสิงห์คำรณกลับสู่สภาวะปกติ
ชาวประมงรอดชีวิตกลับมาได้อย่างหวุดหวิดพวกเขาต่างถอนหายใจด้วยความโล่งอกจากวันนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านน้ำเค็มต่างเคารพและเชื่อฟังผีแม่นางมากขึ้นพวกเขาเรียนรู้ที่จะเคารพธรรมชาติและพลังลี้ลับที่อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์เราจะไม่ลืมประสบการณ์ในครั้งนี้และจะเคารพในสิ่งที่มองไม่เห็นตลอดไปและนี่คือเรื่องราวของผีแม่ยนางวิญญาณที่ยังคงเฝ้ารักษาเรือและท้องทะเลแห่งนี้ไว้ความลึกลับยังคงอยู่และเสียงกระซิบของเธอก็ยังคงดังก้องในคืนที่ลมพัดผ่าน